เราทำการทดลองที่เรื่องอะไรการทดลองของเราเนี่ยชื่อว่าการศึกษาปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่างโบรอนกับเครื่องคืนผ่านชุดตรวจสารโบแลกจากธรรมชาติเนี่ยมันคืออะไรนะไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เหมือนกันตามเพลงมาดีกว่าเพลงมันมีเรื่องงั้นเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตนพรเพื่อนธรรมมงคลค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณภดีใจทองค่ะสวัสดีครับผมชื่อชายพงษ์วัฒน์เรืองเกียรติครับวัตถุประสงค์ในการทดลองค่ะ1เพื่อสร้างชุดทดสอบสารโบแลกจากสารเคมีในธรรมชาติ2เพื่อศึกษาปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่างโบรอนกับสารเคมีในธรรมชาติค่ะเพราะอะไรเพราะในปัจจุบันในอาหารมีสารปนเปื้อนหลายชนิดเช่นสารฟอกขาวสารโคลอรีนสารเล่นเนื้อแดงและสารกันเสียน่ะแล้วสารโบแลกพวกนี้อยู่ในอาหารชนิดไหนบ้างก็อยู่ในอาหารเช่นขนมหวานผลไม้หมักดองไส้กรอกและเนื้อสัตว์อ่ะถ้าได้กินต้องไปมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอันตรายต่อร่างกายไงอาจจะถึงตายได้เลยนะหรือว่าได้กินเข้าไปแล้วทำให้ถึงเครียดจังงั้นเราต้องไปทดสอบสารกันแล้วงั้นเราไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการทดลองตอนที่1คือการนำสมุนไพรทั้ง4ชนิดมาบดโดยใช้สารละลายเอทานอลในปริมาณ 95% ผลจากการสกัดมีดังนี้ครับขมิ้นชันขมิ้นดำขมิ้นขาวและขิงครับวิธีการทดลองตอนที่2คือการนำกระดาษวัดสารโบแลกที่เตรียมไว้มาวัดสารโบแลกว่าสามารถวัดสารได้ต่ำที่สุดเท่าไหร่ครับโดยการนำสารโบแลกที่เตรียมมาไว้จุ่มลงบนกระดาษสีครับหลังจากนั้นให้รอและสังเกตผลครับกระดาษที่สามารถวัดสารโบแลกได้ต่ำที่สุดคือกระดาษของขมิ้นชันและขมิ้นดำครับโดยสามารถวัดสารโบแลกได้ต่ำที่สุดคือ50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมกระดาษขมิ้นขาวและขิงสามารถวัดสารโบแลกได้ต่ำสุดคือ90มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมครับดังแถบสีดังนี้ครับวิธีการทดลองตัวที่3คือการเก็บรักษากระดาษว่าสามารถรักษาไว้ได้นานสูงสุดกี่วันโดยจะแบ่งเป็น7วัน14วันและ30วันครับจากการทดลองพบว่ากระดาษที่เราจัดทําขึ้นมานั้นสามารถเก็บรักษาได้สูงสุด30วันครับวิธีการทดลองตัวที่4คือการหาความเฉพาะเจาะจงในการวัดสารโบแลกในอาหารซึ่งจะแบ่งเป็น2ประเภทคืออาหารที่มีโบแลกและอาหารที่ไม่มีโบแลกกระดาษทั้ง4ชนิดนั้นสามารถวัดค่าโบแลกได้แต่ในกรณีที่กระดาษเปลี่ยนสีในอาหารที่ไม่มีโบแลกแต่มีเบกกิ้งโซดาเพราะสารเคอร์คินินเป็นสารอินดิเคเตอร์ซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเมื่ออยู่ในสารละลายที่เป็นเบสครับการทดลองตัวที่5คือการวัดสารโบแลกจากอาหารตัวอย่างจากผลการทดลองกระดาษของขมิ้นชันและขมิ้นดำสามารถวัดผลโบแลกได้ครับแต่กระดาษจากขมิ้นขาวและขิงนั้นไม่สามารถวัดผลโบแลกได้บทสรุปจากผลการทดลองกระดาษทั้ง4ชนิดสามารถทดสอบสารโบแลกได้ค่ะแต่จะใช้ได้ดีกับขมิ้นชันและขมิ้นดำโดยสามารถวัดสารโบแลกได้ต่ำสุดที่50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะขมิ้นขาวและขิงสามารถวัดผลได้ช้าที่สุดค่ะและสามารถวัดได้แค่เพียง90มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสามารถเก็บรักษาได้นานถึง30วันค่ะถ้าหากว่าอาหารนั้นมีสารโบแลกจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรหรอเองก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองจะเป็นสีส้มจนถึงสีแดงเพราะอะไรกระดาษถึงเปลี่ยนสีละบ้างเพราะกระดาษทั้ง4ชนิดมีสารประกอบเป็นเกลือคูมินที่ละลายพันธะของโบแลกให้เป็นกรดโบลิกซึ่งจะทำให้เกิดสารเชิงซ้อนโบโซไซยานีนั่นเองอ๋อแบบนี้นี่เองวันนี้พวกเราก็ขอจบการนำเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่างโบรอนกับเคอร์คิวมินผ่านชุดตรวจสารโบแลกจากสีธรรมชาติได้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ